ตอนนี้หลายฝ่ายกำลังจับตาการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าจะเข้ามาเป็นนักการเมืองเต็มตัวโดยการรับคำเชิญเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่หากว่ายอมรับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและเสถียรภาพของรัฐบาลจะยืนยาวหรือไม่นะครับติดตามจากคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงครับเรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนนะฮะเป็นกระแสข่าวมาแต่ว่าในส่วนของพรรคและเท่าที่ผมได้พูดคุยกับกรรมการบริหารบางท่านเนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าท่านจะกรุณามาเป็นผู้นำพรรคที่ท่านนายกอาจจะเป็นหัวหน้าพรรคนี่ได้มีการพูดคุยไหมคะยังไม่คุยควายหลุดมาได้ยังไงใครเป็นคนพูดอ่ะถ้าไม่มีอะไรห้ามนี่ครับก็ธรรมดาไม่รู้แง่ไหนจริยธรรมอะไรมีแต่คนบอกว่าในแง่จริยธรรมมันจะต้องเป็นด้วยซ้ำไปผมไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้แม้ข่าวการส่งเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นเพียงกระแสข่าวและยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนจากพลเอกประยุทธ์แต่ข่าวที่ออกมาอาจช่วยสยบศึกชิงเก้าอี้ที่คุกรุ่นในพรรคจากการตรวจสอบพบว่าข่าวนี้ออกมาจากสองขั้วภายในพรรคขั้วหนึ่งหนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพรรคเพราะเชื่อว่าจะเกิดความสง่างามช่วยเติมเต็มนโยบายของรัฐบาลและการทำงานของพรรคให้สอดคล้องกันอย่างมีทิศทางมีศูนย์อำนาจตัวจริงที่ทำให้ส.ส.สมาชิกพรรคมั่นใจทั้งยังปราศจากข้อคอรหาว่าใช้อำนาจนอกพรรคแทรกแซงกิจการภายในแต่อีกขั้วมองว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงที่พลเอกประยุทธ์จะรับตำแหน่งเพราะหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจะมีผลตามมาหลายประการอาจถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเช่นอดีตแต่ทั้งสองทางเลือกพลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจมุมมองจากนักวิชาการดร.สติธร ธนานิติโชติรักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยมองว่าถ้าพลเอกประยุทธ์รับเป็นหัวหน้าพรรคจริงข้อดีคือสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ภายในพรรคได้โดยตรงส่วนข้อเสียคือไม่ได้เป็นนักการเมืองมืออาชีพต้องมีเลขาธิการพรรคที่มีบารมีและพลังเป็นที่ยอมรับมากพอในการแก้ปัญหาหลายมุ้งภายในพรรคแต่ที่เป็นไปได้สูงสุดคือเป็นเพียงสมาชิกพรรคและแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อไม่ต้องแบกรับผิดชอบความเสี่ยงอื่นๆการเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าก็ดีเป็นกรรมการบริหารก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องข้อกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกและความรับผิดชอบมันอาจจะกระทบถึงสถานะของพรรคส่วนเสถียรภาพในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยที่2ดร.สติธรมองว่าไม่ได้มีอายุสั้นเหมือนที่หลายฝ่ายคาดการเพราะมีหลายกลไกที่ช่วยให้รัฐอยู่ได้ยาวนานเพราะหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพลเอกประยุทธ์จะถูกเลือกกลับมาใหม่ในกติกาเดิมถ้ามันไปสู่จุดที่ลงตัวเมื่อไหร่เกิดครม.ใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับด้วยกลไกต่างๆที่มันแวดล้อมรัฐบาลที่กำลังจะมีขึ้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอาจจะอยู่ได้ยาวเพราะว่าภายใต้กลไกที่มันนำมาสู่ความยุ่งเหยิงนะครับมันยังมีกลไกที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลอยู่หลายเรื่องนะครับกลไกที่สำคัญเช่นการให้สว.เข้ามามีบทบาทนะครับตั้งแต่ตัวเลือกตัวนายกละและยังมีบทบาทในการไปกำกับควบคุมในเชิงนโยบายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปการตรวจสอบฝ่ายค้านเนี่ยมันก็มีเครื่องมือจำกัดนะครับมันมีเรื่องการตั้งกระทู้มีการอภิปรายทั่วไปมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับและสุดท้ายเนี่ยการจะล้มรัฐบาลได้หรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเสียงในสภาผู้แทนราษฎรนะครับคือถ้ารัฐบาลสามารถควบคุมเสียงพรรคร่วมของตัวเองแม้ว่าจะปิ่มน้ำนะครับไว้ได้นะครับยังไงก็อยู่ได้ประชาชนตั้งความหวังไว้ว่าการเมืองใหม่รัฐบาลใหม่จะทำเพื่อประโยชน์ประชาชนและทำให้ประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่างที่ประกาศไว้ซึ่งถือเป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่หากไม่เป็นไปตามสัญญาประชาคมเมื่อถึงเวลาประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเพ็ญพันธ์แหลมหลวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน